กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะฉันได้แปรยัตติในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆนะคะในการที่จะเสนอให้มีการตัดเพิ่มงบประมาณตัดเพิ่มจากแผนที่23แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้วงเล็บที่1สำนักนายกรัฐมนตรีวงเล็บขอไข่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพิ่มตัวเลขเป็น318,167,670ล้านบาทนะคะและนำเงินจำนวนที่ตัดเพิ่มนี้ไปตัดลดในอนุมาตราที่38แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐวงเล็บที่1กระทรวงการคลังวงเล็บกไก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะปรับลดวงเงินเหลือ 35,151,754,100 ล้านบาท100บาทนะคะในส่วนของโครงการที่ดิฉันเห็นว่าเหมาะสมสำหรับการตัดเพิ่มนะคะก็คือชื่อว่าโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาโครงการนี้เป็นโครงการที่อดีตพรรคอนาคตใหม่นะคะติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่การพิจารณางบประมาณในวาระที่1และในวาระที่2นะคะทำไมเราถึงสนใจโครงการนี้โครงการนี้นะคะเฉพาะชื่อก็ผิดแล้วนะคะเพราะในชื่อของโครงการนั้นพูดถึงเรื่องของการเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเราต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมดังนั้นการที่จะไปยัดเยียดความคิดยัดเยียดความจริงเพียงความจริงใดความจริงหนึ่งเพียงความจริงเดียวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และจะไม่สามารถนำไปสู่ความสงบสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพราะฉะนั้นรูปแบบของการที่จะนำไปสู่การเจรจาสู่ความสันติสุขมันต้องเป็นวงสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ถกเถียงเพื่อทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ค่ะท่านประธานคะเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวมีทั้งหมด16หน่วยรับงบประมาณนะคะและได้รับงบประมาณในปีงบประมาณปี2563ทั้งหมด 1,315 ล้านเศษเมื่อมีการตัดโอนงบประมาณตามมติครม.วันที่7เมษาก็มีการตัดโอนของทั้งโครงการนี้มาเป็นเงินจำนวน113ล้านบาทเศษก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ให้ความร่วมมือในการตัดนะคะมี2หน่วยงานอย่างน้อย2หน่วยงานที่มีการตัดทิ้งทั้งโครงการเลยนะคะแต่คือตัด 100% ขอไปเท่าไหร่คืนหมดนะคะก็คือกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีอีก5หน่วยงานนะคะที่ไม่ได้ตัดเลยนะคะก็คือได้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่าที่เรียกชื่อย่อว่ากอรมน.กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะแต่ที่ดิฉันอยากจะขอให้ตัดเพิ่มนะคะก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้ที่จัดทำโดยกอรมน.ค่ะเพราะว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่การยัดเยียดความจริงเพียงหนึ่งเดียวของโครงการนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายค่ะกลุ่มเป้าหมายของกอรมน.ในการดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องก็คือเด็กและเยาวชนอายุ 1-5 ปีก็ต้องพูดอีกครั้งว่าท่านฟังไม่ผิดนะคะกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนอายุ 1-5 ปีนะคะเราพูดเรื่องนี้อย่างน้อย3ครั้งนะคะทั้งในวาระ
ที่1ของงบประมาณปี63วาระที่2นะคะและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่เราพูดถึงโครงการนี้ว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกตัดแม้แต่ในเวลาปกติและยิ่งเวลานี้ที่เราต้องการงบประมาณเพื่อมารวบรวมมาเป็นงบกลางในยามที่รัฐบาลไม่เหลืองบกลางอยู่บนหน้าตักแล้วโครงการประเภทนี้แหละที่เราต้องการจะให้ถูกตัดโอนเป็นลำดับต้นๆถ้าเราย้อนกลับไปดูมติครม.ในวันที่7เมษายนนะคะมีการพูดไว้ชัดเจนว่างบรายจ่ายประจำที่จะต้องตัดโอนทั้งหมดหากไม่มีการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่7เมษายนก็คืองบประเภทอบรมสัมมนาการจัดจ้างที่ปรึกษาการดูงานต่างประเทศซึ่งโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องที่จัดทำโดยกอรมน.นั้นถูกต้องตามหลักการที่จะต้องถูกตัดทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบดิฉันได้ฝากเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลที่ได้นั่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้สอบถามเมื่อหน่วยงานกอรมน.ได้เข้ามาชี้แจงก็ได้รับคำตอบว่าโครงการนี้ไม่ถูกตัดท่านจะทำด้วยวิธีการที่จะลดจำนวนคนที่เข้าร่วมลงแล้วเพิ่มจำนวนการจัดให้มากครั้งขึ้นรูปแบบก็ยังคงเป็นการจัดอบรมสัมมนาและการจัดเสวนาอีกเช่นเดิมการกระทำเช่นนี้ดิฉันก็ไม่มั่นใจว่านี่คือการฝืนมติครม.หรือไม่และด้วยเวลาอีกเพียงแค่3เดือนจะสามารถทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่วันนี้จะมีหลายๆท่านพูดไปแล้วถึงเรื่องของความผิดพลาดในการของมติครม.ที่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญว่าโครงการใดที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ควรจะต้องคงไว้โครงการใดมีผลกระทบกับประชาชนที่ไม่สมควรโดนตัดนะคะแต่วันนี้ดิฉันขอแปรยติเพื่อตัดงบประมาณเพิ่มนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะขอตัดเพิ่มนะคะในส่วนของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอีกเป็นจำนวนเงิน151ล้านบาทนะคะซึ่งก็คือครบทั้งจำนวนนะคะของโครงการนี้เพื่อนำไปตัดลดงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนั่นก็คือว่าเพื่อให้มีเงินไปคืนหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นอีก151ล้านบาทโดยที่จำนวนงบประมาณที่จะโอนเข้าสู่งบกลางยังเป็นยอดเท่าเดิมคือ 88,452 ล้านบาทค่ะขอบพระคุณค่ะครับ